สวัสดีครับก็พบกับช่องต่อย Channel เช่นเคยวันนี้นะครับจะมาทำการเทสระบบเจ้าลำโพงกันนะครับจะตรวจสอบว่ามันมีการเนี่ยนะครับมีการดังหรือเปล่าครับมองเห็นหรือเปล่าครับลำโพงนะครับของเรานะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับลำโพงตัวนี้นี่ครับมุมนี้นะครับมุมซ้ายมุมขวาแล้วก็นี่ตัวข้างหลังเนี่ยนั่นนะครับข้างหลังตัวข้างหลังเราว่ามันดังหรือเปล่านะครับเจ้าลำโพงของเรามีการตรวจสอบแบบง่ายๆนะครับคลิปนี้แบบง่ายๆนะครับเรามาเริ่มทำการตรวจสอบโดยเราจะรู้ได้ไงนะครับเราก็มาเจ้ากับเนี่ยครับไอ้ปุ่มต่างๆฟังก์ชันของเราต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทำการสอนในการเรื่องเพิ่มเสียงเบสนะครับมันมีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นอีกมากมายนะครับครับแต่เราไม่ได้ใส่ใจเล่นกันมากเท่าไหร่นะครับเรามาเริ่มทำการทดสอบเจ้าสปีกเกอร์หรือลำโพงของเรานะครับว่ามันชำรุดหรือมันขาดหรือไม่นะครับได้นะครับก็ทำการนะครับกดเจ้านี้นะครับเลข1กับเลข3นะครับเพื่อทำการทดสอบลำโพงของเราว่ายังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่หรือว่ามันขาดหรือไม่นะครับส่วนมากมันจะขาดนะครับเรามาเริ่มทำการทดสอบกดเลข1กับเลข3นะครับกดเข้าไปนะครับผมจะใช้มือเดียวครับมือจับกล้องจะลำบากหน่อยครับกดเลข3กับเลข1พร้อมๆกันแล้วกดตัวนี้ครับปุ่มวอลุ่มหรือพาวเวอร์ครับนี่ครับมันจะมีเสียงนะครับดีไหมครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูทีแล้วทำใหม่นะครับเดี๋ยวผมเล่นเสียงก่อนนี่ครับประมาณแรงขึ้นทำให้มีฝนกดตัวนี้ครับ1กับ3ปั๊บแล้วกดนี่ตรงนี้ครับ power นะครับนี่ครับจะมีเสียงออกมาแล้วครับนี่ครับทดสอบลำโพงเรานะครับนี่ครับมันจะมีเสียงหอนขึ้นมาถามว่าลำโพงเราชำรุดหรือไม่นะครับแล้วกดตัวนี้ next เพื่อนะครับลำโพงถัดไปนี่ครับมันจะมาฝั่งนี้ครับนะครับด้านนี้นี่ครับนี่ครับอยู่รอบๆเราสัญญาณเรานะครับจะเป็นนะครับตัวหลังละนี่ครับด้านหลังนะครับกดวนไปเรื่อยนี่ครับอันนี้จะเป็นออทั้งหมดนะครับนะครับก็เป็นการเช็คลำโพงนะครับนะครับผมปิดไปละประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับนะครับท่านสมาชิกนะครับ Honda Civic FD นะครับรุ่นนางฟ้านะครับที่เป็นเครื่องเล่นวิทยุเดิมนะครับสามารถไปตรวจสอบตรวจเช็คครับระบบลำโพงว่าลำโพงของท่านได้เกิดการชำรุดหรือขาดหรือไม่นะครับก็ขอจบคลิปนะครับนำเสนอการตรวจสอบลำโพงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้โปรดช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย